โอเคเราจะมาวาดมอลล์เซอร์เคิลกันนะครับวาดมอลล์เซอร์เคิลกันนะครับผมแนะนำว่าคุณอาจจะวาดตามผมก็ได้นะแต่วาดใส่กระดาษนะครับแล้วก็ใช้วงเวียนนะครับนะทีนี้ผมจะวาดใส่หน้าจอเนี่ยนะโดยที่ผมไม่ได้ใช้วงเวียนนะเพราะผมไม่ได้ใช้วงเวียนเพราะฉะนั้นวงกลมผมมันจะไม่ตรงสเกลนะครับแต่ผมมีกระดาษกราฟนะมีกราฟอยู่บนหน้าจอนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นทำโดยใช้สเกลจากกราฟเนี้ยนะครับนะแต่ว่าให้พวกคุณเนี่ยไปใช้วงเวียนนะครับแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมเนี่ยทำให้ครบถ้วนนะทำให้ดีนะโอเคนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำในการวาดวงกลมมอลล์นะครับนะเราจะวาดวงกลมมอลล์นะสิ่งแรกที่ต้องทำเวลาจะวาดวงกลมต้องหาจุดศูนย์กลางก่อนนะจุดศูนย์กลางก็คือค่าเฉลี่ย0ซึ่งเราคิดมาแล้วนะจากข้อเมื่อกี้นะผมขอยกมาเลยนะค่าเฉลี่ยคิดมาแล้วเท่าไหร่141666นะนะครับเวลาวาดวงกลมมอเนี่ยเราคงจะทำขนาดนี้ไม่ได้นะโอเคไหม141666.66 0มีใครวาดสเกลขนาดนี้ได้ก็เยี่ยมมากนะเราทำไม่ได้นะเราก็จะต้องกะเอานะกะเอานะครับโดยเราอาจจะใช้สเกลเป็น 14.2 นะสมมุติว่าวาดวงกลมมอเราก็จะประมาณเป็น 14.2 คูณ10กำลัง4เนาะ0ประมาณได้ประมาณนี้โอเคไหมครับวาดเป็น 14.2นะครับ 14.2 นะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาวาดแกนก่อนนะครับแกนนะเอาแกน x ประมาณนี้แล้วกันนะนี่แกน y ด้าน y เนี่ยมันไม่ต้องเยอะนะครับนะแล้วก็ด้าน x นี่เยอะหน่อยใส่ว่าแกน x อยู่นี่แล้วกันนะอันนี้แกน x นะครับอ่ะนับไปนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เนาะ14อยู่นี้แล้วกันนะนะครับ 14.2 ผมไม่ได้นะผมสเกลหยาบผมก็ได้แค่14ถูกไหมครับแต่ถ้าพวกคุณได้ 14.2 คุณก็ไปวัดนะ 14.2 นะครับให้ตรงนะผมได้จุดศูนย์กลางแล้วนี่คือจุดศูนย์กลางนะครับนะ 14.20 โอเคนะแกนนี้คือแกน ix iy นะที่หน่วยสเกลจะเป็นคูณ10กำลัง4นะมิลลิเมตรกำลัง4โอเคนะครับนะส่วนแกนตั้งก็จะเป็นแกน ixy หน่วยเดียวกันนะคูณ10กำลัง4มิลลิเมตรกำลัง4นะครับเพราะฉะนั้นพอได้แบบนี้ปุ๊บขั้นที่2ก็คือพล็อตจุดที่2นะพล็อตจุด ix กับ ixy พล็อตจุด ix กับ ixy ซึ่ง ix กับ ixy ของเราคือเท่าไหร่ครับ ix เราเท่าไหร่วะ ix เราเท่าไหร่ ix เรานะครับขอเขียนเป็น18นะจุด2นะครับคูณ10กำลัง4 ixy นะครับ ixy เราคือลบ 7.5 คูณ10กำลัง4โอเคไหมครับลบ 7.5 คูณ10กำลัง4อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็นับไปอีกนะอันนี้14ใช่ไหมครับ15 16 17 18โอเคไหมครับนะ18นะครับมันคือ 18.2 นะแต่ผมนับได้แค่18นะเพราะว่าสเกลผมหยาบนะครับนะอันนี้ได้18ละเราก็ต้องมาที่มาร์คตรงนี้ครับนะจากนั้น ixy
นะมีค่าติดลบก็นับมานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ถูกไหม 7.5 ครึ่งหนึ่งนะของช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นวางช่องนี้มาตึ๊กๆๆๆมาถึงตรงนี้ 7.5 อยู่นี่โป๊ะเรียบร้อยถูกไหมครับได้ยังไอ้นี่คือโคออร์ดิเนต ix ixy ix คือเท่าไหร่หวะ ix คือ 18.2 นะ 18.2 กับลบ 7.5 โอเคไหมครับนะหน่วยมันคือคูณ10กำลัง4นะโอเคนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บก็เอาวงเวียนจิ้มโอเคนะเอาไม้บรรทัดตีก่อนก็ได้นะคุณจะได้รัศมีละโอเคนะครับได้รัศมีแล้วนะจากนั้นก็วาดวงกลมครับไอ้น้องเดี๋ยวไอ้เครื่องมือบ้านนี่มีวงกลมให้กูไหมเนี่ย น่าจะไม่มีนะไอ้ตัวนี้นะครับผมก็จะต้องสเก็ตเองนะครับพวกคุณต้องใช้วงเวียนนะครับแต่ผมจะใช้มือนะสเก็ตนะครับนะจะพยายามวาดให้มันกลมแล้วกันนะครับเราก็วาดวงกลมขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขอจับสเกลนิดหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะจริงๆเราวาดจากอันนี้นะแล้วก็วาดวงกลมได้เลยนะคุณวาดวงกลมได้เลยนะครับนะแต่เนื่องจากว่าผมจะใช้มือวาดนะผมจะขอนับขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยนะ1 2 3 4 5 6 7 7.5 อยู่นี้นะครับนะ 7.5 อยู่นี้นะส่วน IY ของเรา IY มันเป็น10นะสิบอยู่นี่โอเคเพราะนั้นโคดิเนตเนี่ยมันจะอยู่นี้ปึ๊กโอเคนะครับโอเคผมได้เส้นไกด์ละน่าจะวาดง่ายขึ้นนะครับฝาดแหมน่าเกียดแท้โอเคกลมไหมช่างเป็นวงกลมที่น่าเกลียดมากคุณหาทางใช้วงเวียนนะคุณใช้วงเวียนนะครับได้วงกลมอารมณ์ประมาณนี้นะครับวงกลมนี้ไม่ถูกสเกลนะคุณต้องไปวาดวงกลมที่ถูกสเกลนะครับนี่นะไปวาดวงกลมที่ถูกสเกลมาฝัดเซว่ามันกลมแล้วกันนะโอเคไหมนะครับพอเข้าใจไหมครับนะไอโคดิเนตตรงเนี้ยอีกจุดหนึ่งในความเป็นจริงคุณดูดีๆเวลาเราหมุนในมอนะครับนะหมุนในมอนะครับหมุนในวงกลมนะครับหมุนในมอเซอร์เคิลนะต้องหมุน2เทต้านะหมุนเป็นมุม2เทต้าอันนี้คือแกน x ถูกไหมอันนี้คือแกน yแกน y กับแกน x ทำมุมกัน90องศาเพราะฉะนั้นเวลาหมุนในมอก็จะหมุนเป็นมุม180องศาเห็นไหมครับถ้าคุณหมุนมา180องศาคุณจะเจอแกน y นะซึ่งนี้คุณจะได้เป็นค่า iy แล้วก็ค่าลบ ixy โอเคนะครับได้เป็นค่า iy ลบ ixy นะ นะครับนะก็ทำความเข้าใจง่ายๆก็ย้อนระลึกชาติถึงรูปเรานะรูปนี้นะครับ xy ถ้ามันมีรูปนี้ถูกป่ะอันนี้คือ ixy เป็นบวกใช่ไหมครับทีนี้พอคุณหมุนแกนไปหมุนแกนไป90องศาตรงนี้ ixy จะเป็นลบโอเคไหมครับถ้าสมมุติคุณหมุนไปทางแกน y นะหมุนไป90องศานะก็คือคุณหมุนเอาแกน y เป็นแกนแรกนะก็จะได้ ixy ติดลบนะก็เซนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นจุดที่อยู่ที่ตรง y นะก็จะเป็น iy กับลบ ixy นะครับโอเคนะ
พอเข้าใจไหมครับทีนี้พอจะหาแกนหลักแกนหลักอยู่ไหนล่ะแกนหลักก็คืออยู่ตรงนี้แหละค่าแม็กมันจะอยู่พีคนะครับวงกลมผมวาดดีๆหน่อยนะมันก็จะสวยนะครับผมขอขี้โกงนิดนึงนะในความเป็นจริงคุณวาดวงกลมเนี่ยคุณจะได้ค่าออกมาที่ถูกนะครับผมขอขี้โกงไปเอาคำตอบมาก่อนนะตอบคือเท่าไหร่วะ22โอเค23 22.6 นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้18นะครับ19อุ๊ปส์เอาเผลอลบนะ19 20 21 22นะ 22.6 อยู่แถวนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นนี่ควรจะเป็นงี้โอเคนะครับนะก็ค่าแม็กจะอยู่แถวนี้นะนะครับ19 20 21 22นะครับ 22.6 นะจะอยู่แถวๆนี้นะมาตรงนี้ก็คือ iMac โอเคไหมครับ iMac ก็จะมีค่าประมาณ 22.6 นะคูณ10กำลัง4นะคุณก็ไปวัดมานะไปวัดมาได้สเกลมา20แล้วก็ไปวัดมุมนะครับเอาไม้วัดมุมนี้ปึ้งไม้วัดมุมมามุมนี้คุณจะได้เป็นมุม2อัลฟานะครับซึ่งแน่นอนนะคุณไม่มีทางที่จะวัดได้อะไรวะเมื่อกี้นี้เราคำนวณมาได้เท่าไหร่เนี่ย 61.93 นะคุณไม่มีทางวัดได้งั้นหรอกนะคุณถ้าคุณวัดได้ 61.93 แสดงว่าคุณเป็นพวกตาเหี่ยวนะตาเวอร์เนียนะครับวัดไม่ได้หรอกคุณจะวัดได้62องศานะครับนั่นถือว่าใช้ได้นะครับได้62องศาเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปตอบนะเพราะฉะนั้นอัลฟาก็จะตอบว่า31องศาเป็นต้นนะครับแล้วก็ทวนเข็มโอเคไหมครับนะส่วนอีกมุมหนึ่งส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือมุมนี้นะวัดในมอนะวาบนี่สีเขียวเห็นปะนะนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะผมก็ไปวัดมาเป็นมุมกลับนะซึ่งในมอเนี่ยวัดมุมถอยหลังง่ายกว่าถูกไหมวัดมาทางนี้ง่ายกว่านะครับนะซึ่งจะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเอา180ลบกับ62นะคุณน่าจะวัดได้118องศาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอัลฟา2อัลฟาอีกมุมหนึ่งคุณจะได้มาเป็นติดลบ118องศานะซึ่งก็คือมุมเท่าไหร่หาร2นะก็จะเป็นลบ59นะครับโอเคไหมครับลบ59องศาซึ่งก็เหมือนกับคุณเอา31นะไปบวก90นะ31ไปบวก90นะครับก็ เซนเดียวกันโอเคนะครับพอเข้าใจไหมครับในส่วนของวงกลมมอเซอร์เคิลนะนี่ก็คือคำตอบนะสำหรับเวลาเราหมุนแกนไปนะเพื่อที่จะหาแกนหลักนะครับตรงนี้เราก็จะได้ค่า imin อยู่ตรงนี้อันนี้ผมไม่ตรงสเกลนะ imin เมื่อกี้เราคำนวณมาได้เท่าไหร่นะ 5.6 นะครับโคดิเนตก็จะเป็น 5.61 2 3 4 5อ่ะแม่เกือบเป๊ะนะนิดนึงนะก็ถือว่าวาดพอได้นะแต่ว่าเวลาผมส่งเวลาส่งคาร์ดิทิวิตี้นะใครส่งสเก็ตมือมาผมจะหักคะแนนนะครับนะใครส่งสเก็ตมือมาแบบนี้หักคะแนนนะครับใครทำแบบผมนะผมทำได้คนเดียวเท่านั้นนะครับนะของคุณต้องไปวาดให้ตรงสเกลนะครับแล้วใช้วงเวียนวาดมานะครับใช้วงเวียนวาดมานะครับนะใครไม่มีวงเวียนนะนะครับนะบอกว่าโอ๊ยจานตอนนี้ออกไปซื้อวงเวียนไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับถูกกักตัวนะครับก็ให้ใช้เชือกนะวัดเอานะหาวิธีการมานะเป็นวิศวกรนะหาวิธีการมานะวาดวงกลมให้มันตรงสเกลให้ได้นะครับนะโอเคนะครับสำหรับมอเซอร์เคิลพอเข้าใจไหมครับจ้าครับอาจารย์ครับครับเส้นสีเขียวนี่คืออะไรอาจารย์เส้นสีเขียวคือถ้าสมมติว่าคุณวัดอันนี้ไปหา
แกนไอมินนะแกนไอมินคือแกนนี้เดี๋ยวผมวาดให้เส้นน้ำตาลนั่นคือเส้นนี้วัดไปจากนี้ก็คือคุณเอา2อัลฟาบวก180นึกออกไหม2อัลฟาบวก180ก็เป็นเท่าไหร่ล่ะ62บวก180อันนี้คือมุมในมอก็คือ242องศานึกออกไหม242องศาคุณหาร2ก็จะได้121องศาตรงกันไหมล่ะตรงกับข้อเมื่อกี้ไงมันเมื่อกี้มันได้ 120.96 ถูกไหมสีเขียวเนี่ยมันคือ2อัลฟา2อัลฟามันคือ242องศานะแต่เวลาคุณวัดมุมอ่ะคุณวัดมุมแบบนี้มันไม่สะดวกจริงไหมเวลาในมออ่ะถูกปะวัดมุมกลับอ่ะมันวัดลำบากถูกไหมนะคุณวัด118ง่ายกว่าจริงไหมครับนะนะซึ่งจริงคุณก็วัด118แล้ว360ไปลบก็ได้นะครับนะแต่จริงๆคุณวัด118มานะคุณจะตอบทาง118ก็ได้แต่ว่ามันเป็นการหมุนทางลบถูกไหมครับนะมันเป็นหมุนตามเข็มนะเพราะนั้นหมุนทางลบเพราะฉะนั้นมุมมันก็จะเป็นลบ59องศาโอเคนะครับพอเข้าใจไหมครับนะซึ่งในรูปทรงอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแกน xy xy เดิมคือนี่คือแกน x นี่คือแกน y นะครับแกน x นะถ้าดูจากในมอก็คือตรงกับเส้นน้ำเงินนะครับแกน x นะครับ i initial รอบแกน x เนี่ยก็จะตรงกับเส้นน้ำเงินนะครับนะ ถ้ารอบแกน y ก็จะตรงกับเส้นประนะครับเส้นประสีน้ำตาลนะครับถ้าหากเป็นแกนหลักนะถ้าเป็นแกนหลักก็จะตรงกับเส้นอะไรเดียวสีชมพูนี่แล้วกันนะมองเห็นไหมสีชมพูทึบๆนี่โอเคนะครับสีชมพูทึบๆนะครับก็เป็นอันนี้นี่คือแกน x พาร์มนะครับนะส่วนอีกอันหนึ่งก็เอาเป็นสีอะไรเดียวสีเทาแล้วกันนะคือเส้นนี้นี่คือแกนนี้นะครับนี่คือแกน y พาร์มโอเคไหมนะที่เป็นแกนหลักนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะก็เดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้นะพอเข้าใจไหมครับมีคำถามไหมครับวันนี้เราเอาแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวอีกข้อนึงผมจะไปทำในคลาสสิ่งแวดล้อมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเข้าลิงก์นี้ใช่ไหมอาจารย์อะไรนะเข้าลิงก์นี้เลยใช่ไหมเรียนกับสิ่งแวดล้อมอาจารย์นะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้แค่นี้นะครับผมอาจารย์ครับ